นั่นเหตุผลเขาอ้างเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรมันฟังไม่ขึ้นบอกว่ากระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเพื่อให้เกษตรกรมีสุขภาพดีขึ้นจึงแบนสามสารแต่เอาสารเคมีตัวอื่นซึ่งก็ร้ายพอกันมันก็อธิบายไม่ได้กระทรวงเกษตรเรารับผิดชอบดูแลเกษตรกรทุกคนทุกชีวิต30กว่าล้านคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเหตุผลที่ดีแต่ว่าเมื่อกรรมการมีมติยกเลิกนะครับเราเป็นกระทรวงที่ต้นน้ำที่ต้องรับผิดชอบก็ต้องพยายามให้เกษตรกรมีผลกระทบน้อยที่สุดแล้วก็ไปถึงซัพพลายเชนเรื่องการส่งออกอาหารที่เป็นรายได้เลี้ยงประเทศแล้วก็ทำให้เรายังรักษาการผลิตเพื่อมีโอกาสในการขายไปนอกประเทศด้วยได้เนี่ยนะครับก็จึงจำเป็นต้องดูทั้งเรื่องของต้นทุนดูทั้งในเรื่องของสารทางเลือกที่เป็นชีวพันธุ์อย่างสารชีวพันธุ์ตัวนี้ที่เรามาดูเหมือนกับเป็นนำร่องเบื้องต้นนี่ค่ะถ้าดูเปรียบเทียบราคาแล้วเนี่ยค่ะถือว่าต้นเป็นต้นทุนที่ในโดยเบื้องต้นนะครับเบื้องต้นจากที่ทางท่านผอ.วรยุทธได้รายงานก่อนหน้านี้แล้วก็ในส่วนของลุงสุรินทร์เจ้าของฟาร์มแล้วก็ผู้ที่ทำวิจัยมาเนี่ยถ้าโดยดูต้นทุนรวมเนี่ยไม่ได้สูงกว่าพารากวดหรือว่าไกลโฟเสตนะครับเพราะว่าเวลาดูต้นทุนเนี่ยเราไม่ได้ดูว่าเป็นการใช้เพียงครั้งเดียวต่อไร่แต่เราดูว่าใช้กี่รอบซึ่งเดิมเนี่ยเคยกังวลว่าการใช้สารชีวพันธุ์เนี่ยซึ่งประสิทธิภาพจะไม่เหมือนกับสารเคมีมันเหมือนปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินทรีย์ครับแต่ว่าเมื่อได้รับการยืนยันจากการทดสอบมา6ปีว่าใช้รอบน้อยกว่าโดยรวมก็คือว่าต่อไร่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าพอใจแต่ว่าต้องขอให้ทางกรมวิชาการได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วก็เกษตรกรรายใดหรือว่าบริษัทใดหรือว่าแลบที่ไหนที่จะยื่นขอขึ้นทะเบียนก็ต้องผ่านกระบวนการทดสอบแล้วการทดสอบก็ต้องโปร่งใสด้วยซึ่งเป็นนโยบายของรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะให้รัฐเนี่ยมาสนับสนุนเรื่องการผลิตเหมือนกับบริษัทปุ๋ยแห่งชาติมีการพูดคุยในที่ประชุมหรือเปล่ายังไม่ได้ไปเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานไม่ได้ไปถึงขนาดนั้นแต่ว่ามีความเป็นไปได้มีความเป็นไปได้แต่ว่าโลกวันข้างหน้าไม่ใช่หน้าที่ของรัฐที่จะต้องทำโลกวันข้างหน้าของการบริหารประเทศก็คือการที่รัฐเนี่ยทำในสิ่งที่ควรทำแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตรกรหรือว่าเอกชนทำมากกว่าที่รัฐทำเพราะว่าเขามีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานของเรารัฐจะทำหน้าที่ในการเป็นเรกูเลเตอร์เช่นเรื่องของการนี่แหละการขึ้นทะเบียนการออกกฎกติกาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเชิงทั้งสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมแต่ว่าเรื่องของการที่จะให้มีการวิจัยผมคิดว่าเป็นไปได้สูงซึ่งเราก็มีมติไปแล้วนะครับให้ทางสวกได้สนับสนุนทุนวิจัยโดยทันทีในเรื่องของการสนับสนุนการวิจัยเรื่องของสารชีวพันธุ์เพื่อทดแทน3สารดังกล่าวมีงบประมาณพร้อมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้มีมติของคณะทำงานให้ดำเนินการทันทีทางสวก.ก็รับดำเนินการนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สองคือเรื่องของการสนับสนุนให้กรมวิชาการเกษตรในการเร่งรัดและเปิดกว้างในการทดสอบนะในการทดสอบซึ่งบางครั้งเนี่ยอาจจะไม่ต้องนับหนึ่งใหม่แต่ต่อยอดเนี่ยนะจากที่เกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสมาชิกของธกส.บ้างนะครับหรือไม่ก็เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของเราเนี่ยไม่ว่าตัวเองหรือว่าบุคคลในครอบครัวซึ่งพอให้การรับรองได้เพียงแต่ว่ามาดูแบบที่ผมมาดูเนี่ยนะครับแล้วก็พาคณะเจ้าที่มาดูว่าเรามีแปลงอย่างนี้เขาทำได้จริงเกษตรกรก็ยืนยันว่าทำได้จริงแล้วก็ยังหนุ่มเห็นไหมเนี่ยก็แสดงว่าสุขภาพดีแล้วก็ระบบนิเวศภายในฟาร์มเนี่ยก็เป็นระบบของชีวินทรีย์ซึ่งเดี๋ยวจะมีเรื่องของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอีกนะที่ผมจะต้องไปดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการทำนาข้าวอ่ะ
หมดเลยเลี้ยงปูก็ไม่ได้เลี้ยงอะไรก็ไม่ได้ในนาข้าวกบเขียดตายหมดเนี้ยใช่ไหมอันเนี้ยเราก็ต้องการที่จะไปใช้ทางด้านชีวพันธุ์ในการปลูกพืชอะไรต่างๆทุกชนิดขอเพียงว่าต้นทุนอย่าให้สูงกว่าเดิมซึ่งบอกว่าเกษตรกรก็พอใจเพราะว่าสุขภาพเกษตรกรก็ดีขึ้นนะครับหรือว่าจะค่อยๆเปลี่ยนผ่านจากเหมือนปุ๋ยเคมีแล้วก็มีปุ๋ยเคมีอินทรีย์แล้วก็ไปสู่ปุ๋ยอินทรีย์ในที่สุดสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าขณะนี้เป็นนโยบายแบบเร่งรัดเพื่อให้เกิดสิ่งเหล่านั้นเร็วขึ้นสัมภาษณ์เกษตรกรบ้าง